สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตือนใช้ถุงพลาสติกคลุมรถทั้งคันป้องกันน้ำท่วมระวังผลร้ายตามมาจากกรณีแฟนเพจ Facebook เพจหนึ่งได้โพสต์ภาพแนะนำอุปกรณ์สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์เตรียมตัวหนีน้ำท่วมด้วยการใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้ทั้งคันแถมยังเผยสรรพคุณถุงหนาไม่ฉีกง่ายซึ่งมีการประกาศขายผ่านทางออนไลน์แล้วแต่อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้รองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่งดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความเตือนระบุว่าใครที่คิดจะซื้อถุงพลาสติกขนาดยักษ์ที่เอาไว้หุ้มรถเพื่อจะป้องกันน้ำท่วมรถได้ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะจากประสบการณ์ที่มีคนใช้กันเมื่อน้ำท่วมใหญ่ปี2554และมีรถที่หุ้มถุงไว้แบบนี้จอดจมน้ำกันไว้หลายคันกลายเป็นว่าแกะออกมาแล้วเชื้อราขึ้นเต็มรถเลยที่เกินคาดไปกว่านั้นคือแม้ว่ารถจะหนักมากแต่ด้วยอากาศที่อยู่ในถุงกลับทำให้ลอยน้ำได้แล้วก็ลอยไปจากจุดที่จอดไกลเลยทีเดียวจึงไม่สนับสนุนให้ใช้ถุงห่อรถไว้แบบนี้นะครับวิธีที่เหมาะสมมากกว่าคือรีบหาที่สูงไปจอดรถเก็บไว้หนีน้ำท่วมแต่ถ้าใครคิดจะใช้จริงๆอย่างแรกคงต้องหาทางถ่วงน้ำหนักของถุงเอาไว้ไม่ให้ลอยได้อย่างที่สองคือคงต้องหาพวกกล่องสารเคมีดูดความชื้นมาใส่ไว้ในถุงด้วยเยอะๆงั้นก็ได้กินเห็ดฟรีหลังน้ำลดแน่ๆฮะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ